สวัสดีค่ะตายกูจะหนีเที่ยววันนี้เราจะพามาเที่ยวงานลอยกระทงสุโขทัยงานมีตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนใครอยากมาเที่ยวตามมาเลยไปจุดแรกคือลานโอท็อปไปดูกันมีอะไรนี่กาลีปั๊บร้านนี้อร่อยมากเอาไส้ไก่1แล้วก็เผือก1ค่ะราคาชิ้นละ25ชิ้น100บาทลองดิอร่อยมากตลาดโอท็อปก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหว้พ่อขุนรามกันไปขายกระทงเต็มรอเรือไหว้พ่อขุนรามซื้อดอกไม้ธูปเทียนชุดละ20บาทตรงนี้นะคือจุดที่รับบัตรฟรีพี่คะนี่มันยังมีบัตรดูฟรีอ๋อมันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะถ้ารับบัตรฟรีรับบัตรฟรี5โมงครึ่งค่ะตรงบูธ5โมงครึ่งห้าโมงเย็นนะคะ อ๋อมารับตรงนี้ได้เลยต่อแถวไปรับค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขันโตกแล้วก็จะมีการแสดงเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตรงที่เป็นเจดีย์ตรงนั้นคือที่แสดงแสงสีเสียงนะแต่ว่าเรามาไม่ทันบัตรหมดใครมาก็มาขอรับบัตรฟรีได้แล้วก็เข้าไปดูในนั้นนะนี่ถ้าใครมีบัตรก็มาเข้าตรงนี้เข้าไปดูแต่เราไม่มีนี่นี่ถ้าใครไม่มีบัตรนะนั่งข้างนอกก็เห็นรอบเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้กั้นกำแพงเราสามารถเอาเสือเอาอะไรมานั่งตรงนี้ชมการแสดงได้เลยจุดนี้คือตลาดบ้านบ้านเดี๋ยวเราพาไปดูมีอะไรไปหาของกินกันไปดูดูอันนี้สวยมากเลยอ่ะเป็นแบบมังกรเลยอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะดูดิน่ายักมากเลยเนอะเอาน้ำบลูเบอร์รี่แก้วนึงค่ะเปรี้ยวค่ะอันนี้เป็นบุฟเฟ่ต์เหรอคะเราก็หยิบได้เลย40 50น้องจิ้มเขาก็จะมีให้เลือกอะไรก็ได้อันนี้เท่าไหร่40เป็นอย่างนี้อันนี้คืออะไรชมพู่อันนี้คืออะไรคะลูกเนี่ยกระป๋องอ๋ออันนี้อะไรคะสมอเชอรี่เรียกว่าสมอน้ำจิ้มไม่รู้อ่ะยำไปเลยอ๋อยำไปเลยไหมเป็นน้ำปลาหวานเอาพริกเกลือก็ได้ค่ะเขายำให้เลยได้แล้วค่ะยำได้แล้วค่ะไปชิมอีกได้ไหมคะโอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยมันเป็นยังไงบ้างใหญ่มากเลยงั้นจิ้มขอชิ้นหนึ่งดิมะม่วงเปรี้ยวนะนี่เขายำอร่อยด้วยนะร้านเนี้ยไหนในชิ้นเนี้ยชิ้นแรกอ่ะกินอันนี้ไม่สมกีดเลยมะม่วงเปรี้ยวมากเลยตะกี้เรายืนอยู่ที่บ้านเรายืนอยู่ตรงตลาดมาบ้านอยู่ๆพุก็ขึ้นเปรี้ยเปรี้ยแล้วเรากำลังจะหันกล้องไปถ่ายหมดแล้วตลาดแรกเปียเดี๋ยวเราลองชิมดิมันจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแห้งน้ำตาลหวานมากหวานน้ำตาลปี๊บแบบแต่มันอร่อยนะนัวนัวแบบไม่ต้องขยับจนน้ำตาลปี๊บหายหมดนะอร่อยเลยโอ้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 ยตื่นเต้นลงอย่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ปูอยู่ตรงนี้นี่นู่นนู่นนู่น
ลงไหนอีกอ่ะขึ้นบนตรงนี้เราเดินข้ามสะพานวันนี้จะมีการแสดงบนเวทีแห่งนี้5การแสดงสามารถนั่งชมที่เสือได้นะครับมีเช่าชุดไทยด้วยขอมอบเลย250ไม่ได้บอก500ตรงนี้วัฒนสงครามก็จะมีของกินมอบให้นะฮะเหมือนเดิมถ้าใครอยากมาเที่ยวงานลอยกระทงสุโขทัยรีบมาเที่ยวเลยนะงานมีอีกหลายวันเลยจนถึงวันที่8พฤศจิกามีของกินอร่อยอร่อยเพียบแล้วก็มีการแสดงมีพุมีแสงสีเสียงมาดูกันได้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กูจะหนีเที่ยวด้วย